สวัสดีค่ะชื่ออภิญญาเอื้อสิริรัตนไพศาลเป็นนักอรรถบำบัดฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ตึกสทชั้น9นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการฝึกหายใจแล้วก็การบริหารปากและลิ้นสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันด้วยคนไข้พาร์กินสันนอกจากจะพูดเสียงเบาลงแล้วบางครั้งอาจจะมีปัญหาพูดไม่ชัดเราจึงมีการบริหารปากและลิ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพูดได้ชัดขึ้นเริ่มแรกเราจะเริ่มจากท่าบริหารปากก่อนนะคะโดยให้ผู้ป่วยอ้าปากกว้างเอาแค่ตึงตัวไม่ตึงมากเกินไปนะคะให้พอทำได้แล้วก็ปิดปากให้สนิททำอย่างนี้5ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ต่อไปถ้าทำปากห่อนะคะก็คือยื่นปากมาข้างหน้าทำปากอูๆยื่นมาข้างหน้านะคะครั้งที่1กลับไปปิดสนิทนะคะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ถ้ากลัวว่าคนไข้จะทำเร็วเกินไปเราอาจจะมีการนับระหว่างที่คนไข้ทำว่าทำในแต่ละท่าทำสักค้างไว้3วินาทีแล้วก็พัก3วินาทีหรือค้างไว้5วินาทีอย่างนั้นก็ได้นะคะต่อไปยิ้มเห็นฟันค่ะตัวอย่างการนับนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่1ปิดปากค่ะยิ้มเห็นฟันค่ะ1 2 3 4 5ครั้งที่2ยิ้มค่ะ1 2 3 4 5ครั้งที่3ยิ้มค่ะ1 2 3 4 5ครั้งที่4ครั้งสุดท้ายนะคะยิ้มค่ะ1 2 3 4 5เมื่อกี้เป็นการยิ้มเห็นฟันนะคะต่อไปเป็นยิ้มเหยียดปากก็คือไม่เห็นฟันค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5พัก1 2 3 1 2 3 4 5ครั้งที่2 1 2 3 4 5ครั้งที่3 1 2 3 4 5ครั้งที่41 2 3 4 5ครั้งสุดท้ายนะคะต่อไปนะคะก็จะให้คนไข้อมลมแก้มป่องอมค้างไว้สัก5วินาทีนะคะนับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยปกตินะคะครั้งที่1อมลมค่ะ1 2 3 4 5ครั้งที่2อมลมค่ะ1 2 3 4 5ครั้งที่3อมลมค่ะ1 2 3 4 5ครั้งที่4ต่อไปอมลมแก้มป่องครั้งสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5ท่าต่อไปนะคะดูดกระพุ้งแก้มให้แก้มบุ๋มแล้วก็นับเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่1ดูดกระพุ้งแก้มครั้งที่2 1 2 3 4 5ครั้งที่3 1 2 3 4 5ครั้งที่4 1 2 3 4 5ครั้งที่5 1 2 3 4 5ต่อไปเป็นท่าเม้มปากนะคะเม้มไม่ให้เห็นริมฝีปากเลยนะคะเม้มแน่นอย่างนั้นเลยนะคะนับ1 2 3 4 5ปล่อยปกติค่ะครั้งที่1เม้มค่ะ1 2 3 4 5ปล่อยค่ะครั้งที่2 1 2 3 4 5ครั้งที่3 1 2 3 4 5ครั้งที่4 1 2 3 4 5ครั้งที่5ต่อไปเป็นท่าเป่าปากนะคะทำ5ครั้งเหมือนเดิมนะคะครั้งที่1
ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าโอเคค่ะค่ะต่อไปเป็นการบริหารลิ้นนะคะเริ่มแรกจะให้คนไข้แลบลิ้นออกมาตรงๆให้ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จำได้นะคะจะทำได้นะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าต่อไปนะคะให้เอาลิ้นไปดันกระพุ้งแก้มข้างซ้ายนับ1 2 3 4 5ปล่อยปกติค่ะไปดันกระพุ้งแก้มข้างซ้ายนับ1 2 3 4 5ครั้งที่2ลิ้นดันกระพุ้งแก้ม1 2 3 4 5ครั้งที่3ลิ้นดันกระพุ้งแก้ม1 2 3 4 5ครั้งที่4ลิ้นดันกระพุ้งแก้ม1 2 3 4 5ครั้งที่5ทีนี้สลับเป็นอีกข้างนะคะให้ไปดันข้างขวาลิ้นดันกระพุ้งแก้มนับ1 2 3 4 5ครั้งที่1ลิ้นดันกระพุ้งแก้ม1 2 3 4 5ครั้งที่2ลิ้นดันกระพุ้งแก้ม1 2 3 4 5ครั้งที่3ลิ้นดันกระพุ้งแก้ม1 2 3 4 5ครั้งที่4ลิ้นดันกระพุ้งแก้ม1 2 3 4 5ครั้งที่5ต่อไปนะคะให้ทำลิ้นเหมือนเราจะไปแตะริมฝีปากบนอ้าปากก่อนนะคะแล้วก็ทำเหมือนลิ้นแลบลิ้นออกมาแล้วลิ้นจะยกขึ้นไปแตะริมฝีปากบนนะคะแล้วก็นับ1 2 3 4 5แล้วก็เก็บลิ้นปิดปากปกติค่ะครั้งที่1ต่อไปลิ้นแตะริมฝีปากบนครั้งที่2 1 2 3 4 5ครั้งที่3 1 2 3 4 5ครั้งที่4 1 2 3 4 5ครั้งที่5 1 2 3 4 5ต่อไปแลบลิ้นลงข้างล่างเหมือนเราจะมาแตะริมฝีปากล่างนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่1แลบลิ้นลงมาแตะ1 2 3 4 5ครั้งที่2แลบลิ้นลงมาแตะ1 2 3 4 5ครั้งที่3แลบลิ้นลงมาแตะ1 2 3 4 5ครั้งที่4แลบลิ้นลงมาแตะ1 2 3 4 5ครั้งที่5ต่อไปเอาลิ้นไปแตะมุมปากข้างซ้ายนะคะนับ1 2 3 4 5ครั้งที่1ลิ้นแตะมุมปาก1 2 3 4 5ครั้งที่2ลิ้นแตะมุมปาก1 2 3 4 5ครั้งที่3ลิ้นแตะมุมปาก1 2 3 4 5ครั้งที่4ลิ้นแตะมุมปาก1 2 3 4 5ครั้งที่5ต่อไปไปแตะมุมปากข้างขวานะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่1 1 2 3 4 5ครั้งที่2 1 2 3 4 5ครั้งที่3 1 2 3 4 5ครั้งที่4 1 2 3 4 5ครั้งที่5ต่อไปเป็นการเดาะลิ้นนะคะเดาะลิ้นรัวเลยค่ะจะนับ3ครั้งนับเป็น1อย่างนี้ก็ได้นะคะเดาะ3ทีนับเป็น1ก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะในการบริหารปากและลิ้นถ้าสมมติผู้ป่วยสามารถทำได้ก็ทำเหมือนคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถทำได้เช่นลิ้นอ่อนแรงหรือแข็งเกินไปก็อาจจะให้ผู้ดูแลหรือญาติช่วยนะคะโดยใช้ไม้ปลดลิ้นหรือไม้พันสำลีช่วยในกรณียกตัวอย่างนะคะเช่นคนไข้ไม่สามารถเอาลิ้นไปทางด้านซ้ายได้เราก็จะให้คนไข้แลบลิ้นออกมาก่อนนะคะแล้วเอาไม้ช่วยดัน
ไม้อยู่ทางขวานะคะดันลิ้นให้ไปทางซ้ายทำเบาๆนะคะทำพอให้ไปได้นะคะทำอย่างนี้นะคะประมาณ5ครั้งแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดันใหม่นะคะครั้งที่2ครั้งที่3พยายามดันไปเท่าที่ทำได้ไม่ฝืนคนไข้จนคนไข้รู้สึกเจ็บนะคะครั้งที่4ครั้งที่5ในด้านขวาก็คือทำเหมือนกันนะคะก็คือดันในทางตรงข้ามทีนี้ในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถยกลิ้นขึ้นไปแตะริมฝีปากบนได้เราก็จะเอาไม้หรือช้อนนะคะช้อนใต้ลิ้นแล้วก็ยกลิ้นขึ้นไปนะคะช้อนใต้ลิ้นแล้วก็ดันขึ้นไปนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ในกรณีที่ลิ้นแลบลงข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือไม้ดันจากด้านบนลงไปในกรณีบริหารปากและลิ้นถ้าเกิดผู้ป่วยบริหารแล้วรู้สึกสบายสบายง่ายเกินไปเราอาจจะใช้ไม้กดลิ้นในการต้านเพื่อให้รู้สึกว่าผู้ป่วยต้องใช้กล้ามเนื้อหรือใช้แรงมากขึ้นนะคะเช่นผู้ป่วยจะเอาลิ้นไปแตะมุมปากขวาขวาเราจะพยายามดันไม้ไปทางซ้ายนะคะแล้วให้ลิ้นสู้แรงกันนะคะให้ต้านลองต้านดูนะคะลองนับ1ถึง5 1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยค่ะทำอย่างนี้นะคะ5ครั้งไปทางซ้ายก็เหมือนกันนะคะก็คือเอาไม้ต้านลิ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับลิ้นที่จะไปจะเคลื่อนที่ไปยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นในถ้าคนไข้แลบลิ้นยกขึ้นไปข้างบนแตะริมฝีปากบนนะคะสมมุติว่าถ้าคนไข้ทำแล้วรู้สึกง่ายเกินไปเราก็จะให้ใช้ไม้ดันลงในทิศทางตรงข้ามก็คือดันลงข้างล่างนะคะโดยใช้แรงที่พอดีพอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ดันต้านไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยค่ะทำอย่างนี้เหมือนกันนะคะจะทำจำนวนครั้งเพิ่มได้ตามที่คนไข้สะดวกเลยค่ะอาจจะเริ่มจาก5ครั้งก่อนแล้วก็เพิ่มเป็น10ครั้งนี้ก็ได้นะคะค่ะในท่าเม้มปากนะคะเราสามารถเพิ่มแรงต้านได้โดยใช้ไม้กดลิ้นนะคะให้ผู้ป่วยเม้มปากให้บนไม้กดลิ้นนะคะแล้วพยายามจะดึงออกแต่ให้ไม้อยู่คงที่ก็คือไม่สามารถดึงออกได้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยปากปกติค่ะทำอย่างนี้5ครั้งนะคะลองทำอีกครั้งหนึ่งค่ะเม้มปากบนไม้นะคะแล้วพยายามสู้แรงก็คือเราพยายามเม้มคาบไม้ไว้แล้วก็อีกมือหนึ่งก็พยายามดึงไม้ออกนะคะนับ1 2 3 4 5ค่ะในกรณีถ้าไม่มีไม้กดลิ้นนะคะเราสามารถใช้ช้อนชาได้โดยที่ใช้ด้านหลังช้อนนะคะมาเป็นตัวช่วยในการใช้แรงต้านที่เหมือนเมื่อกี้ค่ะที่ดันลิ้นเม้มปากอะไรพวกนี้นะคะต่อไปนี้เราจะใช้อุปกรณ์ก็คือช้อนชานี้ในการนวดลิ้นในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าลิ้นแข็งไม่สามารถขยับลิ้นได้ตามปกติเราจะนวดโดยใช้ไม้กดลิ้นนะคะก็หรือว่าช้อนชาอันนี้นะคะก็คือเข้าไปแล้วก็กดบริเวณกลางลิ้นนะคะนวดเป็นวงกลมก็ได้นะคะหรือจะเขี่ยเหมือนกับรูดไม้ออกมาทางด้านหน้านะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะทำสัก3ครั้งนะคะนับเป็น1รอบแล้วก็ทำสัก3รอบนะคะแล้วก็อาจจะมีไม้พันสำลีมาเขี่ยตรงกระพุ้งแก้มก็ได้ถ้ากรณีที่มีปัญหานะคะ